เอาไว้ก็เข้าวังเข้าว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่รู้จักเลยนะว่าอะไรอยู่ณตรงไหนเขาบอกว่านั่นห้องน้ำเขาบอกว่านี่ห้องครัวเขาเดินไปจนทั่วมันมีเวทนะเสียเมื่อไรมันมีแต่อะไรขาวขาวเขาตั้งให้เราได้ดูถ้าหนูเองบอกว่าไม่รู้ไอ้นี่มันรู้อะไรมันปวดท้องเกี้ยวเต็มทีมันปวดท้องขี้เต็มทาน4 5คนน่ะผลัดกันแล้วอีกหนึ่งก็ดันประตูไว้เพราะติดกอนไม่เป็นน่ะแม่ท่านเห็นน่ะใจด้วยพวกฉันนี่มันแทบมวยเราปวดมากเลยรู้ไหมแล้วก็ขอโทษนะมันไม่มีที่ก็เลยไปฉี่ไอ้ตรงกลมๆไอ้ที่มันมีรูล้อมลมอีตรงนั้นน่ะฉี่ก็ลงไปพอฉี่มากมันก็กระจายเอาเท้าไว้ค่อยปาดไอ้ข้างบนมันก็จะราดไม่รู้จะทำอย่างไรแต่ผู้ชายมันน่ะฉี่ง่ายมันใส่ลงไปตำรูนั้นประเดี๋ยวๆนะพวกมันก็เสร็จการน่ะไปได้ฉันผู้หญิง 5-6 คนน่ะเดินวนในห้องน้ำไอ้เท้าเราหรือก่อดำไปเหยียบย่ำกันยกใหญ่แล้วก็เอาขันที่อยู่ในโอ่งมันเป็นขันเงินฉันก็บ่นว่าบ้านนี้ช่วยเหลือเกินนะมีคนรับใช้เอาขันล้างหน้ามาวางให้เขาตักน้ำล้างแต่ตูดแม้ถ้าไปบ้านฉันจะพูดคนใช้ชิบหายก็เอาน้ำในโอ่งนั่นแหละมาล้างหน้าของเราแต่ไอ้ที่อ่างน่ะขาวๆน่ะเราไม่รู้อะไรก็ผลัดก็ล้างเลอะละว่ามองนะเห็นผ้าขนหนูเขามาวางไว้ที่ประตูบอกอู้นี่คนใช้ทำไมไม่เก็บไม่งามไม่ทำความสะอาดฉันหยิบขึ้นมาสะบัดแล้วก็ไปแขวนเอาไว้พอพวกฉันออกจากห้องน้ำมาเสียงคนเขาด่าพึมพำว่าใครว่าทำห้องน้ำดำและนี่มันทำกันอยู่ได้นะใครเอาผ้าเช็ดเท้าหนะของเรามาเช็ดปากพวกเรากลัวเขามากไม่รู้จะทำชะไหนแล้วก็มานั่งโต๊ะอาหารให้รับประทานอีกที่อาหารนู่นก็ดีอาหารนี่ก็ดีแต่ไม่รู้มันกินยังไงฉันเห็นมัสตาร์ดฉันก็นึกว่านี่และน้ำพริกเอาต้นหอมไปจิ้มอีกกินเข้าไปน้ำตาไหลจะคายก็คายไม่ได้ก็เพราะผู้ใหญ่ทั้งนั้นก็เลยเอาทิชชู่กันมาถุยใส่ห่อไว้แล้วปลาดิบไอ้ปลาสดพอกินหมดแล้วมันจะอ้วกเห็นเขากินน่ากันสะดวกไอ้ฉันก็กินกันไม่ได้ฉะนั้นเลยหลวงอาพรพิรมท่านคงชมอาการเราเขาเลยบอกเกี่ยวมากินข้าวอีนี่นะเก็บนักการเอาไว้ไอ้ทอดมันเขาบอกกินซีฉันบอกไอ้นี่มันปลาเห็ดเขาบอกทอดมันน่ากินซีฉันบอกไอ้นี่มันปลาเห็ดอย่างนั้นฉันไม่กินเด็ดๆจะมาหลอกฉันก็ไม่ได้แล้วน้ำพริกเขาก็มีแต่ฉันนี่ไม่รู้จักน้ำพริกมีปูเค็มใส่สัก 4-5 ตัวได้แล้วก็มีหัวหอมมีกะทิล้อมอุ้ยเราก็ไม่ยอมเล่นวันนี้กินน่ะไม่เป็นนี่เจ้ากินอะไรขนาดมาวังเจ้ากับข้าวก็มีเต็มเอ้ยก็มีเต็มเจ้ายังล่อผู้เค็มแล้วเราจะล่ออะไรว่านับแต่ครั้งนั้นมีความขบขันกันมากในวงการลือกันหนักไม่ว่าจุดไหนๆพระวังพระองค์ชายกลางศิลปินตั้งครบหมดแม้ฉันไม่รู้ว่ารสชาติฉันเป็นอย่างไรจะตื่นแตกสักเพียงไหนที่ฉันก็ไม่รู้ทันพอเห็นหม่อมเขานั่งกันกระโปรงบานๆสดใสแล้วเขายากันยุงมาฉีดไล่ยุงที่ฉันก็มุ่งมองหน้าสะกิดน้องบอกว่าโอ้โอเวอร์เหลือหลายเอาสเปรย์ฉีดผมมาฉีดเล่นถ้าหากว่าเป็นบ้านกูแล้วก็ตบละให้ตาหูคนนี้ก็หลุดนะกันไปแต่คราวหลังพอโตขึ้นมาก็รู้ว่ายากันยุงแล้วยิ่งคิดไอ้เราลูกทุ่งนี่มันลูกทุ่งเกินไปอายุตั้ง20กว่าปีเพราะฉันน่ะมีโอกาสเป็นนักร้องลูกทุ่งสามารถจึงรู้จักยุครู้จักสมัยฉะนั้นเล่าประวัติพอสวัย
นะไปกับแม่บัวพันที่พาพวกอีฉันตะเวนกันไปไกลหรือยังมาส่งเสียให้อยู่วงดนตรีเสียจนมีน่ะหลักฐานพระคุณของท่านนั้นไม่รู้จะเปรียบอย่างไหนว่าพ่อแม่ก็มีคุณถ้าเจือจุนอีฉันมาแต่มาถึงครูบาก็นับว่ายิ่งใหญ่เป็นคู่อริคู่อาฆาตประเดี๋ยวก็บาดประเดี๋ยวก็หมางประเดี๋ยวก็คุยขวางทางละเป็นอย่างนี้บ่อยไปแต่ตอนนี้ท่านละเท่าชะแรหรือว่าแก่ชราพ่อสวัยก็มาลาลูกหลานใหม่อาลัยทั้งบุญทานนะท่านก็ทำแต่ยังมีกรรมนะเขามาเกยขณะหลังไม่สบายมีแต่ความไม่สบายนะมาเป็นต่อกระจกเขาโกหกไปหาหมอไปหาเขาติดต่อตั้งหลายหมอผ่านไปแต่ก็ไม่หายสักทีนะไม่มีโอกาสฉะนั้นจึงหมดวาสนาเอาไว้พ่อสวัยมาจากลาไม่ได้เห็นหน้าอีกแน่พ่อสวัยมาจากลาไม่เห็นหน้าอีกแน่เห็นว่าแต่รูปแกนะเราก็ไปกราบไหว้ตอนยังเป็นประโยชน์พวกเรามันโหดกับครูและช่างไม่รู้ว่าครูเขาให้อะไรเพราะว่าจะรู้สึกดีดีครูก็หนีหลบหน้าเพราะจะรู้สึกดีดีครูก็หนีหลบหน้าจะซื้อด้วยเงินล้านกลับมาได้เมื่อไรโอ้ระกำมือดอกลำไยโอ้ระกำมือดอกลำไยเวรกรรมทำไว้อย่าทำอย่างไรพอมีความรู้สึกดีๆครูก็หนีพวกเราแต่จะเรียกร้องอย่างไรเล่ามาไม่ได้อีตอนฉันอยู่ไม่ชีวิตท่านก็ให้สิทธิ์จดเพลงก็คิดว่าตัวนั้นเก่งจะจดเพลงทำไมเดี๋ยวฉันก็เลิกฉันก็ลาอีตอนครามีผัวฉันคงไม่เล่นไปทั่วรอกนาหน้าสวัยฉันคงไม่เล่นจนแก่เหมือนอย่างหน้าเพลงเก่าฉันจะเลิกแต่ยังเยาจะไม่กล่าวต่อไปครูก็แค้นก็คัดให้ปฏิบัติน้ำมันจดบอกเดี๋ยวตำราศูนย์หมดเองจะไปเอาที่ไหนนั่นละผลการรันของดีนั่นก็ศูนย์พอผลการพวกเรารันของดีนั่นก็ศูนย์เดี๋ยวนี้นึกถึงบุญคุณแล้วจะไปร้องเรียกใครลำยายจอระกำเอ้ยดอกลำยายเวรกรรมทำไว้อย่าทำอย่างไรก็เลยนึกถึงบนคนก็ให้ขัดข้องหมดโอกาสจะเรียกร้องครูอาจารย์ได้ครูอาจารย์ทั้งหมดมันน่าโกรธแต่ตัวเราเพราะไม่เคยจะเข้าหรือเอาใจใส่ทั้งครูเพลงนะดีๆมีกันอีกมากว่าท่านก็คงรู้จักมาถึงกระทั่งครูกลายเรื่องธรรมโมธรรมะครูนั้นจะคอยย้ำให้เรากำหนดจดจำแล้วก็เป็นบทลำเอาไว้ครูโปรยเศรษฐกิจท่านก็ไม่ติดแล้วก็ไม่ขัดความรู้ความสามารถของท่านก็มากมายแต่เราไม่จำไม่จดนะนะเกือบจะหมดโอกาสเดี๋ยวนี้ผิดนะพลาดพลาดก็ขออนุญาตครูใหญ่จึงเหลือแต่แม่บัวพันและพวกเรานั้นต้องพร้อมช่วยกันทนุช่วยกันถนอมไม่ให้แม่แกไปไหนให้อยู่กันแต่บ้านเพราะออกงานแล้วป่วยไม่มีใครนี่เขาจะช่วยเหลือแม่ได้เพราะลูกหลานของแม่พันนั่นไม่สืบทอดฉะนั้นเขาไปไม่ตลอดหรอกศิลปะทั้งหลายเขาก็ไปทำไร่ทำนาแล้วก็ต้องหางานทำแม่พันอยู่คนเดียวก็ระกำลูกหลานอยู่ไกลพวกเราก็ผลัดกันดูแลถือว่าเป็นแม่ที่สองพวกเราก็ผลัดกันดูแลถือว่าเป็น